ลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Mom's Room นะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับคุณแม่หนูคุณพ่อต้นและน้องนามินะคะเมื่อเบรกที่แล้วพูดคุยกันถึงกว่าที่จะมีน้องได้แล้วก็เหตุการณ์ช่วงระหว่างที่คุณแม่ตั้งท้องนะคะแล้วก็ผ่านมาได้ทุกเหตุการณ์จนมหากาพย์มหากาพย์จริงๆแล้วก็ยังเหลือมหากาพย์อีก1เรื่องนะคะก็คือตอนน้อง2เดือนนี่มีอาการสำลักน้ำลายแล้วก็ทีมงานเราได้ไปเห็นจากเพจ Her Kiss นะคะคุณแม่เนี่ยไปแชร์เรื่องนี้เพราะอยากที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆวันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะที่เรามาพูดคุยกับคุณแม่หนูคุณพ่อต้นอยู่นะคะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวตื่นเต้นอีกครั้งขอเบาๆก่อนได้มั้ยอยากรู้ที่มาของชื่อเมื่อกี้เราถึงเรื่องคลอดและออกมาเจอหน้าประทับใจโล่งใจที่ปลอดภัยชื่อนามิเหมือนเกาะนามิเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อหนังสือชอบอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับการ์ตูนอะไรยังไงคะคุณเรื่องวันพีซนะครับโจรสลัดเป็นการ์ตูนชาติไหนคะประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วมีนางเอกชื่อนามิอะไรเงี้ยอ๋อชื่อนางเอกชื่อนามิไม่อันนี้การ์ตูนโปรดคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับแม่ตูเขาไม่ทานการ์ตูนเขาโตกับพวกเราจะไม่ทานพวกเราอ๋อเห็นแขกรับเชิญ20กว่าแล้วไม่เข้าพวกเลยอ่ะก็ได้ก็ได้นี่คือที่มาก็คือชื่อนางเอกการ์ตูนที่คุณพ่อชอบคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคเลยใช่ไหมคะตามใจคุณพ่อยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เห็นไหมเขาต้องคอยควบคุมสติอยู่ไงเดี๋ยวไม่จะเกิดเหตุการณ์อะไรด้วยชื่อจริงก็เพราะมากๆดูตั้งใจตั้งทุกตัวอักษรเลยชื่อจริงเขาเป็นคนตั้งนี่แม่ไม่ลำลึกหลายเรื่องที่ฉันเริ่มประทับใจเอาชื่อกับนามสกุลแล้วก็เลิกเดือนเกิดเวลาอะไรเงี้ยค่ะไปบวกกันแล้วจะได้แบบว่าตัวเลขออกมาดีอะไรเงี้ยเราเชื่อใช่ค่ะเชื่อเรื่องตำราอะไรเงี้ยเด็กหญิงพัชนัทพรใช่ค่ะแปลว่าอะไรคะคุณแม่ในคำแปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะว้าวใช่ค่ะโอ้เป็นนางเอกผู้บริสุทธิ์น่ารักมากเหมาะสมกับหน้าตาน้องมากเลยนี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะคะทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นของน้องนามิมาถึงเหตุการณ์ที่พวกเราก็อยากจะทราบแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ผ่านวันนั้นมาได้ยังไงให้คุณแม่เริ่มเล่านิดนึงได้ไหมคะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกับปู่ค่ะพ่อของแฟนแล้วก็น้องชายเป็นอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะหนูอยู่ข้างบนชั้น2กับน้องนามิอะค่ะก็ดูเขาปกติค่ะเขาก็นอนเล่นนะคะนอนก็เราก็มองไปเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ๊ะมองแปลกๆแล้วก็คิดว่าเขาพ่นน้ำลายเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แต่ด้วยแบบเหมือนสัญชาตญาณเรามันไม่ใช่ค่ะเพราะเด็กเขาพ่นน้ำลายเวลาเล่นนะคะเราสังเกตเวลาเขาพ่นเขาจะลืมตาจะเล่นนะคะแต่ตอนที่เขาพ่นเขาหลับอยู่อะค่ะเหมือนเขานอนยาวๆแล้วเขาก็พ่นแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นแล้วเราก็คงเอ๊ะแปลกๆเช็ดน้ำลายให้เขาหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จ้องหน้าเขาจังหวะที่กำลังจะเช็ดน้ำลายหัดตาเขาเหลือกขึ้นมาเขาไม่มีเสียงร้องอะไรเลยนะคะไม่ร้องบอกเหตุไม่อะไรเราเลยจังหวะที่เราพอเราเห็นเขาอะค่ะเราก็เอาผ้าเอาทิชชู่สำอะไรเงี้ยไปเช็ดกำลังจะเช็ดปากเหลือกตาเหลือกแล้วก็กระตุกอะเกรงเราเอ๊ะเขาเป็นอะไรไม่ใช่แล้วในใจเราว่ามันไม่ใช่แล้วมันผิดเลยแปลกๆแล้วตัวเขาก็แดงเลยค่ะแดงแบบเราก็เฮ้ยแบบว่ามันต้องมีอะไรกับลูกเราแน่เลยเงี้ยก็เลยอุ้มน้องอะค่ะวิ่งลงมาข้างล่างลงมาหาปู่บอกว่าพ่อเนี่ยน้องเป็นอะไรไม่รู้พ่อก็อุ้มน้องอะค่ะแล้วก็เขย่าค่ะชีวินาทีที่เขาเขย่าค่ะเราหันไปเขาตัวเขียวตัวเขียวแล้วตอนนั้นเราก็เอ้ยมันแล้วตายังเหลือกอยู่ไหมคะตาเหลือกขึ้นไปข้างบนนะคะเหลือกแบบแต่ด้วยใส่ตาที่เรามองเขาอะตาเขากับตาเรามองกันเหมือนแบบแม่ช่วยหนูด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราแบบว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างแบบอะไรเงี้ยลูกเราต้องเป็นไรแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกพ่อไม่เอาน้องมานี่อะไรเงี้ยเราก็พยายามกระชากเลยเพราะผมไม่ได้พาไปโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยปู่เขาเป็นห่วงมากค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้น้องชายค่ะบอกว่าน้องตายออกรถเลยออกรถเลยคือเห็นตอนแรกบอกว่าคุณปู่เนี่ยอยากจะพาไปโรงพยาบาลทันทีอยากพาไปเลยแต่ว่าคุณแม่เองด้วยความรู้ที่เราเคยศึกษามาเป็นยังไงคะมันรู้สึกว่าถ้าไปแล้วไม่ทันแน่นอนต่อให้15นาทีหรือใกล้บ้านยังไงถ้ารถติดหรือฉุกเฉินขึ้นมาน้องไม่รอดแน่นอนอย่างเงี้ยด้วยความที่เราบอกพ่อเดี๋ยวหนูขอเอาน้องมาทำปฐมพยาบาลก่อนเลยพ่อไม่ได้พอไปเถอะพ่อตัวเริ่มเขียวแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยื้อกับเขากันสักพักนึงอะค่ะก็ไม่นานเราก็ตอนนั้นใจแตกแบบใจแบบสลายแล้วค่ะเราแบบว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราบอกว่าเหมือนสติแตกไปเลยอะค่ะวิ่งรอบบ้านเลยทุบอกตัวเองบอกว่าสงสัยว่าเราฝันไปอะไรเงี้ยทุบว่าตื่นอย่างเงี้ยโอ้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแบบว่าเหมือนสติแตกเลยทุบอกตัวเองตื่นเราก็แบบหายใจหันมาทีมันเป็นเรื่องจริงนี่เลยค่ะหนูไม่อะไรหนูวิ่งไปกระชากลูกเลยกระชากลูกบอกพ่อหนูขอลูกอะไรเงี้ย
พอปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็จับขาน้องอะค่ะห้อยให้ห้อยหัวลงมาข้างล่างจับขึ้นมาอย่างเงี้ยเท้าชี้ฟ้าใช่ค่ะสูงๆเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทุบหลังเขาแบบ3ทีแรงๆปักเงี้ยเขาก็เขียวเหมือนเดิมเราก็จะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยปฐมพยาบาลเด็กเลยหรือไม่เคยอะไรเลยได้แค่เคยดูใน YouTube หรืออะไรเงี้ยผ่านตาอะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ถูกแบบสติก็จะแตกแล้วเราก็เลยรวบสติทีนึงมันต้องมีสักทางนึงนะอะไรเงี้ยค่ะเราหันไปเห็นผู้โต๊ะกินข้าวเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะจับน้องอะค่ะนอนราบกับพื้นเลยค่ะนอนหงายนะคะนอนหงายไปอย่างเงี้ยค่ะให้น้องนอนหงายแล้วหันหัวค่ะมาหันข้างปั๊มหัวใจคือเรามองเขาว่าจากตัวสีเขียวเปลี่ยนไปเป็นม่วงแล้วอะค่ะม่วงปากดำปากม่วงตาเหลือกคือแบบรู้เลยว่าไม่รอดนั่นโหงั้นให้คุณแม่ลองสาธิตนิดนึงได้ไหมคะให้คุณพ่ออุ้มน้องนิดนึงแม่นี่ไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะนี่แม่ลูกอ่อนหลังกล้องนี่ใช่แต่ว่าคือนี่ตุ๊กตาคือตัวใหญ่นะเพราะว่า2เดือนตอนนั้นก็คือยังตัวเล็กอยู่เลยค่ะนิ่มอ่อนใช่ค่ะ4กิโลอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะตั้งแต่2เดือนก็ตาพอวางบนโต๊ะน้ำมีดูสิน้ำมีแม่ตุ๊กช่วยขยับอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะจะได้เห็นชัดๆเนาะจับเขานอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่าแรกก่อนท่าแรกพอเห็นน้องปุ๊บดึงมาจากคุณปู่ดึงเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จับเขาอย่างนี้เลยทำท่านี้คะไอ้ครั้งแรกก่อนเราความรู้สึกเราว่าอาจจะมีอะไรติดอยู่ตรงหลอดลมเขาหรือเปล่าเหมือนคนที่สำลักอาหารใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ที่ให้เขาจะบอกว่าแบบพ่นบอกว่าอาหารออกมาอะไรเงี้ยค่ะนี่แล้วหลังเขาอธิบายแล้วเขามีสติบอกคุณพ่อเนี่ยนะคุณพ่อพลาดบาปชอบท่านี้ใช่ค่ะเขามีสติตลอดแล้วก็อ๋ออันนี้มาจากว่าเหมือนคนที่เขาสำลักอาหารใช่ค่ะแล้วก็เหมือนอาหารติดคอใช่ค่ะต้องทุบหลังแม่เพราะเด็กเขาไอไม่เป็นเขายังแบบว่าอะไรไม่เป็นเงี้ยเราต้องมีแบบไม่ต้องเชิญอะไรเขาสักอย่างเราก็เลยแบบว่าจับเขาขึ้นมาอย่างนี้ทุบอย่างเงี้ยแรงๆค่ะคุณแม่ลองทำได้ไหมหลังเขียวหลังอย่างนี้เลยค่ะแบบหลังเป็นรอยเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาหารถ้ามีจริงหลุดกระเด็นออกมาใช่ค่ะเราแบบเราพยายามแบบ3ทีเราไม่คิดว่าเจ็บไม่เจ็บตอนนั้นแม่แบบมันไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเราทุบเลยค่ะแบบแต่ที่ไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้มีอะไรติดไม่มีใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยลบสติทีนึงก็มองหันไปเห็นโต๊ะกินข้าวค่ะซึ่งตอนนี้ตัวเริ่มม่วงแล้วม่วงค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยเขียวม่วงแบบดำเลยค่ะนี่ขอถามนิดนึงคุณปู่กับน้องชายที่อยู่ด้วยตอนนั้นเขายืนช็อกอยู่ข้างหน้าช็อกอย่างเงี้ยทำอะไรกันไม่ถูกที่จะบอกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วคือเขาบอกว่าไม่รอดแล้วคือคุณปู่บอกว่าไม่รอดแล้วหนูไม่รอดแล้วแต่วินาทีนั้นเราบอกนี่ก็ต้องรอดลูกหนูก็ต้องรอดเนาะเป็นแม่เนาะสัญชาตญาณความเป็นแม่คือเรามองว่าเขายังสู้แล้วทำไมเราจะไม่ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจับเขานอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันหัวมาทางนี้ค่ะค่ะเพราะว่าอะไรคะที่ต้องหันหัวตะแคงไม่หงายก็เผื่อเวลาแบบว่าพอปั๊มออกมาหรือว่าเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีอะไรออกมาหันข้างค่ะมันจะได้ไม่ไหลย้อนลงไปในปอดถ้าหงายปุ๊บเดี๋ยวมันก็จุกอยู่ใช่มันก็จะจุกอยู่นั้นยอดคุณแม่เนาะเราก็เลยหันข้างเผื่อให้อะไรมันออกข้างเนี้ยแล้วก็ปั๊มนอนหงายหัวตะแคงตะแคงเงี้ยค่ะแล้วก็ปั๊มตรงช่วงเนี้ยค่ะกลางอกเขาอะค่ะเอาใช้ตรงสันมือสันมือตรงนี้นะคะใช่ค่ะ3ทีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยสามแรงไหมคะก็ใช้น้ำหนักแรงเหมือนกันสามทีอึ๊บแล้วยังไงต่อใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็หันหน้าเขาตรงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดปากเขาขึ้นมาแล้วก็เอาปากเราอะค่ะเป่าประกบปากนี่ให้แน่นนะไม่ให้มีช่องว่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป่าไปสองทีค่ะหายใจของเราค่ะเฮือกหายใจของเราแรงๆอย่างเงี้ยค่ะเป่าลงไปเป่าแรงๆเลยค่ะเป่าไปสองทีแล้วเขาแล้วมีความรู้สึกว่าเขาร้องดังเฮือกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในละครเวลาเราเห็นเขาปฐมพยาบาลคนจมน้ำอย่างนั้นเลยไหมคะที่แบบเฮือกแล้วก็แบบเหมือนกลับมาหายใจอีกทีนึงอย่างนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นแต่อันนั้นจะมีน้ำไหลแต่อันนี้คือพอเฮือกมาเสร็จปุ๊บเรามองตาเขาทำตาอย่างเงี้ยแล้วเขากระพริบตาแต่เขาไม่ร้องเหมือนเขาเหนื่อยอะค่ะจากตัวม่วงเปลี่ยนมาเป็นตัวเขียวจากเขียวมาเป็นแดงแล้วก็มาเป็นสีปกติใช่ดูละเอียดมากอะสติดีมากคือเรามองเขาตลอดว่าโอเคสีผิวเปลี่ยนแล้วเราก็เลยตะโกนบอกพ่อไปโรงพยาบาลเลยบอกปู่เขาอะค่ะพาน้องไปโรงพยาบาลเลยอันนี้คุณแม่บอกละใช่ค่ะเห็นเลยสีผิวกลับมาปกติใช่ค่ะเอามาจากไหนอะคะวิธีปฐมพยาบาลเหมือนเรามาจากในหนังอะหรือยังไงคะตอนท้องค่ะเป็นคนชอบดูเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุรถชนกันแล้วเขาปฐมพยาบาลเราอยากรู้ว่า
คนที่เขาเสียไปแล้วหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำไงเขาฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราชอบดูว่าเขาฟื้นมาแล้วเป็นยังไงไม่ได้ดูของเด็กด้วยใช่ไหมไม่ค่ะของผู้ใหญ่เป็นนิสัยว่าชอบดูชอบดูชอบดูร้านแพ้ทองหรือเปล่าคะที่ดูเกี่ยวกับอุบัติเหตุเลยใช่ใช่แล้วคุณพ่อบอกว่าไม่ให้ดูให้ปิดดูอะไรให้มันดีๆหน่อยเขาดูอะค่ะเขาดูแต่เราก็ไม่ฟังเราก็ชอบแอบดูเรารู้สึกว่าเขาน่าสงสารจังเลยว่ารถชนกันแล้วมีคนไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแล้วก็เลยได้ประโยชน์อะไม่อย่างตอนพี่ตุ๊กก็เป็นก็คือดูมาแต่ดูซีรีส์เกาหลีคนก็บอกอย่าดูมันเศร้าอันนี้ก็ดูแบบว่าเขาขาดบาดตายคุณพ่อบอกอย่าดูมันเศร้าเหมือนกันอันนี้มาช่วยชีวิตลูกได้เกาหลีช่วยยังคะมันยังไม่ได้ช่วยอะไรใครได้เลยมีแต่ความเศร้าจริงแต่ว่าจริงๆดูแล้วติดจริงๆนะถ้าใครไม่อยากที่จะติดนะคะก็อย่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแอมก็ไม่กล้าเริ่มเหมือนกันคุณแม่สุดผ่านเหตุการณ์มาได้แต่พอไปโรงพยาบาลนะแม่ตุ๊กคือตั้งสติปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้คุณครูพาไปใช่ค่ะแล้วพอจังหวะที่เอาน้องไปโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องนวดแบบนวดหัวใจเพราะเหนื่อยอะค่ะนวดวนไปวนมาอะค่ะใช่แล้วก็ฝึกเวลาใช่ใช่ค่ะเพื่อที่จะบอกว่าไม่ให้เขาหายใจแผ่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นวดหัวใจเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณพ่อไปทำงานใช่ครับจำได้ไหมคะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรน่าจะประมาณเดือนธันวาธันวาที่ผ่านมาตอนนั้นคุณพ่อรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนคะคุณแม่ไม่รู้เลยแค่ว่าน้องช็อกหรือว่าไม่หายใจอะไรก็รู้พร้อมๆกันเลยใช่ไหมปู่โทรไปบอกคุณปู่โทรเลยหนูไปโรงพยาบาลไม่ใส่รองเท้าไม่เอาโทรศัพท์อะไรไปเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยคือไปตัวเปล่าคือแบบไม่วิ่งขึ้นไปเอาแล้วค่ะคือเอาลูกไปโรงพยาบาลก่อนเลยพอสีเขาเปลี่ยนแล้วค่ะก่อนจะถึงโรงพยาบาลตอนคุณพ่อคุณปู่โทรไปบอกตอนนั้นเป็นยังไงคะช็อกเหมือนกันก็ช็อกก็รีบออกมาจากร้านเลยครับออกมาจากที่ทำงานเลยแล้วก็วิ่งไปที่บ้านก่อนก็ถามพ่อว่าไปโรงพยาบาลอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันให้โทรหาเอาก็ไม่มีใครเอาโทรศัพท์ไปเลยเขาไปกันสองคนแม่ลูกไปกับน้องชายอ๋อแต่มันติดต่อไม่ได้แล้วคุณพ่อทำยังไงล่ะช็อกโกรธไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรใช่ครับก็วิ่งตามหาโรงพยาบาลเอาไปหลายโรงพยาบาลตอนแรกไปโรงพยาบาลที่เขาที่เขาคลอดก่อนกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแล้วปุ๊บก็มีเสียงโทรศัพท์เป็นเบอร์โรงพยาบาลเป็นเบอร์โรงพยาบาลก็เลยถามว่าใครโทรมาไปขอโทรไปยืมของพนักงานนี่คือปากก็ต้องช่วยลูกมือก็นวดลูกแล้วสามารถบอกเขาด้วยว่าโทรหาคุณสามีดิฉันให้หน่อยใช่คุณแม่สุดยอดสติจริงนะคะโทรหาพี่ตอนก็มีลูกหรืออะไรปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ชอบทำบุญนะคะนะเขามีสติตลอดจิตใจเขาสงบแล้วนะทำให้เขามีสติชอบทำบุญตลอดทุกเดือนค่ะพอคุณพ่อเคยเห็นในหนังแล้วนะว่าคนที่ต้องตามหาทุกโรงพยาบาลไม่รู้กันหรือไงว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรมันมีจริงๆคือมันมีโรงพยาบาลใกล้กับไกลไงครับค่ะแต่เราไปข้อที่ไกลแล้วก็เลยจะวิ่งไปที่นู่นก่อนแต่เราไปโรงพยาบาลใกล้สุดเพราะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินใช่ค่ะแล้วคุณแม่คะช่วงระหว่างที่อยู่ในรถตอนนั้นที่เราพยายามนวดหัวใจเขาอยู่ตลอดอะค่ะกี่นาทีคะกว่าเราจะไปถึงโรงพยาบาลประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีในใจตอนนั้นเราคิดยังไงอะว่ายังไม่ถึงมือหมอเนาะลูกเราจะรอดไหมยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเราก็พยายามเอาหูตะแคงว่าเขาหายใจถี่ไหมยังหายใจอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอะค่ะก็ยังหายใจของเขาได้เรื่อยๆแล้วก็นวดช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ปฐมพยาบาลหนูทำหนูว่ายังไงก็ไม่รอดค่ะใช่ส่วนคุณพ่อระหว่างตามหาโรงพยาบาลก็เรียกว่าสติแตกเหมือนกันไหมใช่ครับทำอะไรไม่ถูกเลยใช่ครับทั้งหาทั้งโทรโทรหาใครครับโทรศัพท์ก็มีแต่เรื่องโทรหาใครคุณหมอว่ายังไงคะพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ตรวจน้องอะค่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเหมือนกรณีที่ว่าให้น้องกินนมแล้วก็ไม่ได้ให้เขาเลยอะค่ะคือเราก็ไม่เคยมีน้องอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นลูกคนแรกอะค่ะเนาะทุกคนนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปแบบว่าปรึกษาอะไรยังไงเราก็ต้องศึกษาในเน็ตเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีเราก็แบบว่าได้ความรู้จากเพจเฮอร์คิดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วงนั้นช่วงที่ว่าน้องไม่สบายอะค่ะค่ะอะไรแล้วต่อไม่ไหวใช่ไหมคุณพ่อช่วยเล่าค่ะมีครั้งหนึ่งน้องไม่สบายซึ่งไม่ใช่สำลักน้ำลายใช่ไหมคะเป็นไม่สบายครั้งก่อนไม่ค่ะก็ช่วงที่ตอนน้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำลายนี่แหละครับทำใจไม่ได้อะค่ะคือยังไงคุณหมอก็บอกข้ามมาไม่ถึงก็ไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะแต่
พอไปถึงมือหมอบอกสาเหตุแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าอันนี้รอดแล้วพ้นแล้วช่วงนั้นตอนที่ไปคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ปฐมพยาบาลไม่รอดแต่ว่าตอนที่ไปก็โอเคแล้วก็ดีขึ้นก็คือมาทันแล้วก็ผมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธีไม่จับน้องเลยแล้วก็นมมันไหลย้อนขึ้นมาตรงคอแล้วเราก็ไม่ได้ให้น้องกินน้ำตามอะค่ะกินนมผงค่ะแล้วมันเหนียวใช่ค่ะต้องกินน้ำตามใช่ไหมคะแต่บางทีเข้าใจพอลูกเล็กกับแม่ตุ๊กขาพอเขาทานนมแล้วเขาหลับเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปปลุกให้เขาตื่นยาเลยกลัวน้องจะตื่นแบบว่าเดี๋ยวต้องแบบว่ามากล่อมไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีวางแล้วตื่นอย่างเงี้ยเหนื่อยเราก็เหนื่อยเลยค่ะอย่างนี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นคุณแม่ก็คือต้องให้น้องเรอทุกครั้งใช่จริงๆแล้วปกติอะถ้าเรอก็รู้อยู่แล้วทันอยู่แล้วแต่จังหวะนั้นพอดีด้วยแหละเพราะบางครั้งไม่เรอก็ไม่ได้เป็นไรแต่จังหวะนั้นพอดีที่ทุกอย่างมันประจวบเหมาะใช่ไหมคะกินเสร็จแล้วก็หลับเลยแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่อันตรายพอดีเนาะเพราะว่าปกติเราก็เลยโอ้ยตื่นยังไม่อยากให้หมดเวลาเลยใช่เชื่อว่าคุณแม่ต้องมีเรื่องมีประโยชน์แชร์มากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วไม่เหมือนอาการชักใช่ไหมคะที่จะมีผลมีอะไรก็คือเป็นปกติเหมือนเดิมเลยปลอดภัย 100% แล้วจากเหตุการณ์นั้นน้องต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลไหมคะไม่ต้องค่ะคุณหมอตรวจก็ละเอียดเลยตอนนั้นก็ปกติทุกอย่างตอบสนองดีหมดคุณหมอบอกว่าคือหายแต่คุณแม่มาถึงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็น้องนามีจริงๆนะคะได้คุณพ่อคุณแม่แบบถูกต้องจริงๆเก่งมากๆเก่งจริงๆค่ะงั้นวันนี้สงสัยจะต้องมีนิยามความเป็นแม่ที่ไม่เหมือนใครแน่ๆให้คุณแม่นิยามตัวเองหน่อยได้ไหมคะค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดจะให้ตั้งสติไว้เสมอนะคะไม่มันไม่มีอะไรแบบแน่นอนเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อก็ดีครับดูแลดีเนาะไปทำงานได้อย่างสบายใจเลยเนาะเขาเป็นแม่สมบูรณ์แบบจริงๆใช่ครับนิยามความเป็นพ่อของตัวเองหน่อยได้ไหมคะเป็นพ่อมา5เดือนละก็ทำอะไรก็ตอนนี้ก็คืออย่าประมาทครับผมพยายามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามมันไปเพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่านิดเดียวเงี้ยครับมันก็เป็นเหตุให้เกิดอันตรายอันใหญ่หลวงได้สติเล็กเป็นคาถาขลังของบ้านนี้แล้วนะน้องแอมสติคือถ้าไม่มีใครอยู่ก็ต้องห้ามไปไหนกันต้องดูคนนึงครับใช่เด็กเล็กๆจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่อย่างน้อยในตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะจนถึงอย่างน้อย7ขวบ10ขวบค่ะก็ถือว่าความมีสติของทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะช่วยให้น้องปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอให้เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็น่ารักสมวัยแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจเธอคิสด้วยนะคะที่วันนี้เราก็นำเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลของคุณแม่มาแชร์วันนี้ท่านแอดมินเจ้าของเพจก็มาด้วยขอบคุณที่ติดต่อครอบครัวนี้ให้เราวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านได้ประโยชน์เยอะมากๆแล้วก็นี่กับน้องนามีด้วยมีคุณพ่อคุณแม่เก่งๆแบบนี้นะคะขอบคุณแอดมินด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญสแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรับมัมขับเป็นที่ระลึกขอบคุณที่มาร่วมรายการเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะในช่วงของ Mom's Care นะคะวันนี้มีคุณแม่ฝากคำถามมาบอกว่าถ้าลูกงอแงค่ะแล้วคุณแม่ปล่อยให้ลูกร้องจนเงียบไปเองแบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าไปพบกับคุณหมอพร้อมกันเลยค่ะ Mom's Care ก่อนอื่นนะคะการที่ลูกร้องไห้งอแงนะคะเป็นการที่เด็กพยายามสื่อสารกับเราว่าเขามีปัญหาบางอย่างเช่นอาจจะหิวมีความเจ็บปวดไม่สบายตัวเหนื่อยง่วงนอนหรือเบื่อสิ่งที่คุณพ่อแม่คุณจะทำนะคะคือเข้าไปค้นหาสาเหตุว่าลูกร้องไห้เพราะอะไรแล้วก็ช่วยแก้ไขให้เขาสิ่งที่แม่ทำอย่างนี้จะทำให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารมามีผู้ใหญ่รับรู้แต่หากคุณแม่ปล่อยเขาร้องจนเงียบไปเองเขาจะรับรู้ว่าตัวเขาไม่มีความสำคัญเขาพยายามสื่อสารไปก็ไม่ให้สนใจเขาทีนี้ว่าการแก้ไขปัญหาของแม่นี่คือให้ดูสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าให้สิ่งที่เขาต้องการที่ไม่เหมาะสมเช่นสมมติถ้าจดลูกไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วร้องดิ้นจะเอาของนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเราบอกโอ้ลูกเอาไปเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องที่ความหมายของหมอคือว่าให้หาสาเหตุที่ลูกร้องไห้และแก้ไขให้เหมาะสมเขาจะเรียนรู้ว่าสิ่งเขาสื่อสารมามีคนสนใจและรับรู้ค่ะ Mom Care ค่ะ
ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสิริพรแจ่มจำรัดค่ะกุมารแพทย์พัฒนาการจากโรงพยาบาล World Medical Center ค่ะค่ะเราถึงคุณผู้ชมนะคะมีคำถามสงสัยแบบนี้ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะทาง Facebook นะคะ mumclub.mcord แล้วเราจะนำไปทยอยตอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาและนำมาแชร์ให้คนทางบ้านได้ดูกันแบบนี้เราถึงเรา2คนด้วยเนาะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจากช่วง Mumcare ค่ะส่วนเรื่องราวในวันนี้นะคะที่ผ่านไปในช่วงของ Mum Room นะตื่นเต้นระทึกขวัญมากนะแม่ตุ๊กค่ะจะบอกว่าตอนอ่านสคริปต์ก็งงแล้วสำนักน้ำลายคืออะไรแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นนี่คือเรื่องถึงชีวิตเลยอ่ะวัย2เดือนเท่านั้นเองเป็นเราคงแบบเก่งมากไปเลยก็อยู่บนรถแน่นอนทำไม่ได้แน่แล้วจริงๆแล้วนี่น้องรอดไม่รอดอยู่ที่คุณแม่เขาใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ก็มีวิธีในการที่จะประถมพยาบาลน้องวันนี้เราก็เลยอยากจะมีคำถามคุณแม่ทางบ้านหรือว่าคุณพ่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่าเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับลูกของคุณพร้อมกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์ในตอนนั้นของคุณนะคะก็ร่วมสนุกกับเราเราอยากจะให้แชร์เรื่องราวเนาะถึงเหตุการณ์ระทึกใจของครอบครัวของคุณนะคะก็เรามี2รางวัลเอาเป็นว่า2เรื่องที่จับใจทีมงานเรามากที่สุดนะคะรับของรางวัลไปเลยให้2รางวัลเป็นแมมม่าบอลนะคะเป็นที่จับขวดนมเสริมพัฒนาการใช่ใช่มันจะจับได้ง่ายขึ้นในเด็กให้น้องจับอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อมันเล็กเนาะจับนี้ฟึบนี่เลยนะคะตอนนี้มี2รางวัลเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลนี้ค่ะตอบมาเลยมีเฉลยไหมสำหรับผู้โชคดีมีค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับของรางวัลนะคะ22สำหรับคำถามนะคะเมื่อ22เมษายนที่ถามว่าหากลูกของคุณมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนกันอย่างไรผู้โชคดีของเรานะคะที่ตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุดนะคะก็คือเจ้าของ Facebook นะคะคุณพรเพ็ญดวงแก้วนะคะตอบมาว่าจะให้การสนับสนุนอย่างมากค่ะเพราะเขาชอบเขาจะต้องทำในสิ่งนั้นนะคะเขาจะตั้งใจทำในสิ่งนั้นแต่เขาก็จะมีความสุขเมื่อเขามีความสุขคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีความสุขมากกว่าค่ะก็คนที่อันนี้ก็คือ1รางวัลที่ได้ไปนะคะได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์แสดงความยินดีด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักแป๊บนึงเผื่อคุณผู้ชมจะตอบคำถามแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วงมัมเมนูใช่ไหมวันนี้ใช่แล้วค่ะอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ